พราะฉะนั้นวันนี้คุณพิธาเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเพิ่งเข้ามาเนี่ยแน่นอนที่สุดก็ต้องไปเจอด่านต่างๆไม่ใช่ว่าคุณพิธาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปต่อสู้คดีความคุณพิธามีสิทธิ์สู้ทุกกรณีในเรื่องคดีความตามกฎหมายนะครับเพียงแต่ผมบอกว่าตอนของผมเนี่ยกกต.ก็ไม่ได้เรียกไปชี้แจงแล้วก็ส่งไปถึงศาลรัฐธรรมนูญให้ลายลักษณ์อักษรแล้วก็ตัดสินเลยเห็นไหมเราก็ต่างผ่านเรื่องราวต่างๆกันมามากมายเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นหน้าที่ของคุณพิธาคือการมีสมาธิในการต้องไปต่อสู้เรื่องคดีและเนี่ยนะครับก็ต้องทำใจรับทั้งทุกกรณีเหมือนเราไปฟังศาลตัดสินเนี่ยแม้ว่าจิตจะไม่เห็นด้วยจิตจะไม่ยอมรับแต่เราต้องน้อมรับคำตัดสินนั้นและก็เดินหน้าเข้าสู่เรือนจำอย่างสง่างามไม่มีปัญหาอะไรนี่คืออยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีใครที่ไม่ถูกกระทำนะครับทั้งผู้กระทำคนอื่นก็บางเรื่องก็ถูกกระทำเช่นเดียวกันวันนี้เนี่ยนะครับถามว่าสิ่งที่กำลังจะบอกว่ากำลังจะเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นแล้วอย่างไรต่อการชุมนุมคนจำนวนมากมันจะมีความคึกคักในระยะแรกเท่านั้นเองและก็เราก็ผ่านกันมาจากคนสักจำนวนเท่าไหร่กี่ความจุมันเห็นกันมาทั้งนั้นและนี่นะครับนานวันเข้าเนี่ยมันจะยิ่งเดียวดายนะครับว่าไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแต่อารมณ์แรกๆก็เราก็จะมีความรู้สึกว่าเราจะชนะเราจะเปลี่ยนแปลงเราจะคิดสารพัดซึ่งแต่ละคนต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองนะแต่ว่าเราที่ผ่านนะครับผ่านวันนี้ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าไปแลกกับคดีย้ายขั้วสลับข้างความเป็นจริงผมก็ยึดวันนี้เราบอกว่าเรายึดเอาประเทศไทยเป็นที่ตั้งและคดีก็ไม่ได้รอดนี่ก็เพิ่งต้องคำพิพากษา1ปีกับ12เดือนศาลชั้นต้นปักปกอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็มีคดีรอเป็นหางว่าวบางคดีพี่นกเขาก็เห็นนะครับ13ปีเกือบ14ปีแล้วขาดอีกปีเดียวเนี่ยคดีจะขาดอายุความก็มาฟ้องใหม่นะครับก็คือหมายความว่าเราก็อยู่ในบริบทอันนี้นี่คือนั่งวิพากษ์วิจารณ์กันแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ถูกฟ้องพรรคพวก2คนหลุดไป ก็ว่าไปแต่ผมยกตัวอย่างว่ามันไม่มีใครอยู่สบายตัวหรอกใช่ๆเหมือนตอนชุมนุมเหมือนกันบอกว่าเอามาลดเพดานปรากฏว่าพอดำเนินคดี7คดีเงียบไปพอผมเดินเข้าคุกอีกรอบนึงหยุดเข้าใจละคือถ้าไม่เข้าคุกพนักท่านทั้งหลายไม่เข้าใจมันก็ไม่เข้าใจแต่มันไม่เข้าใจว่าความคิดของคนเนี่ยนะครับที่ผ่านกระดานทางการเมืองเกินกว่า30ปีเนี่ยเวลาคิดที่จะต่อสู้อะไรแต่ละอย่างเนี่ยซึ่งไม่จำเป็นจะต้องคิดเหมือนกันคุณคิดอย่างไรคุณก็สู้อย่างนั้นไปแต่ไม่ได้หมายความว่าพอคนอื่นเขาคิดสู้อย่างหนึ่งเขาจะไปสยบยอมนะเพียงแต่เขาไม่เห็นด้วยกับคุณนะคุณก็ยังใช้สิทธิ์ในการสู้แนวทางคุณนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกนั่นแหละแล้วก็ไปวัดกันคนอื่นไปสู้ตามแนวทางอื่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่สู้เขาสู้ตามความเชื่อของตัวเองตอนวันที่เราสู้คุณก็ไม่ได้สู้เห็นไหมตอนที่เสี่ยงความเป็นความตายคุณยังติดคุกได้ไม่เท่ากันเลยเพราะฉะนั้นนะวันนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าผมเนี่ยจะแยกทางกับนายกทักษิณล้านเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยแต่คดีที่ร่วมกันมาผมก็ยังรับตามปกติยังนะครับยังจะต้องเตรียมการเข้าเรือนจำตามปกติเลยผมเล่าเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับคุณพิธาไม่ใช่เพิ่งเจอเป็นรายแรกแต่ว่าอย่างที่บอกกันแล้วว่าแม้ว่าไม่มีเรื่องไอทีวีคุณพิธาก็เป็นนายกยากมากวันนี้ข่าวนี้นะครับบอกว่าแต่ละพรรคการเมืองใน8พรรคให้ข่าวร่วมกันว่ากำลังประสานสว100คนเผื่อเหลือเผื่อขาดก็ส
ฟังแล้วก็มีความสุขดีนะและบรรดากองเชียร์ทั้งหลายก็สบายใจคือสังคมปัจจุบันเนี่ยมันอยู่กับสังคมตอนหลดตอนแหลเวกกันและก็เอาใจเช่นว่านะครับวันนี้แน่นอนที่สุดจัดรายการผ่านโซเชียลมีเดียแบบนี้พูดเอาใจคุณพิธาแน่นอนที่สุดก็จะได้รับความนิยมความจริงเนี่ยนะครับตอนที่เราวิพากษ์วิจารณ์นายกทักษิณอย่างแรงนั้นผลมาลงกับพรรคก้าวไกลเป็นจำนวนมากนะนี่ก็ต้องปฏิเสธข้อเท็จจริงนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันเราก็ว่ากันตามเนื้อผ้าว่าข้อเท็จจริงณขณะนั้นคืออะไรเรามานั่งวิเคราะห์เพื่อจะบอกว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยถ้าไม่เอาประเทศไทยเป็นหลักหรือประเทศไทยต้องมาก่อนนั้นมันไม่มีทางจะนำพาชาติบ้านเมืองรอดเราไม่ได้สนใจว่าเมื่อมีเรื่องกับนายกทักษิณนะครับมันจะมาหล่นทางนี้ไม่ได้มีความสนใจเลย มีเรื่องก็มีเรื่องว่ากันตามข้อเท็จจริงนะครับและวันนี้ก็ยังมีเรื่องกันต่อเพราะว่าประกาศกลับบ้านแล้วไม่กลับเป็นครั้งที่20ประกาศอย่างจริงจังนะครับเพิ่งไปสัมภาษณ์คุณมดดำมานะครับซึ่งก็ปรากฏว่าตัวเองก็ปฏิเสธตัวเองไม่ได้แล้วนี่เพราะว่ามันโกหกจนช้ำภาษาว่าโกหกกันจนเปื่อยจนยุ่ยแล้วแล้วก็ถูกจับได้คือโกหกถ้ายังไม่ถูกจับได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่โกหกแล้วโกหกอีกโกหกซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาก็ต้องมีคนมาช่วยอยากกลับมากเลยแต่ครอบครัวเป็นห่วงกลับที่หลังจัดตั้งรัฐบาลดีกว่าทุกคนที่เข้าเรือนจำเนี่ยครอบครัวเป็นห่วงทั้งสิ้นนั่นแหละไม่มีครอบครัวไหนนี่นะครับที่จะชัยโยเมื่อคนในครอบครัวเข้าเรือนจำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข่าวที่บอกว่าจะมีการปรับปรุงเรือนจำใหม่อะไรใหม่มันเรือนจำก็คือเรือนจำเพราะว่านะครับในลูกกรงต่อมันก็ผ้าห่มสามผืนนะมันก็อยู่ในสภาพอย่างนั้นข้อเท็จจริงไม่ว่ายากดีมีจนวันนี้อาจจะมีที่นอนยางพาราซึ่งก็จะเหนียวตัวนะครับเอาผ้าห่มปูก็จะง่ายกว่าแต่ว่าเราต้องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงก็คือว่ามันคำว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์คือชีพมันเล็กกว่าสัตว์นะสัตว์ที่ว่าคือสัจจะสัตยะเนี่ยไม่ใช่สัตว์วอแหวนการันเนี่ยนะยอยักษ์การันเนี่ยมันใหญ่กว่าชีวิตนะแต่คนเราเนี่ยนะครับที่มันมีปัญหานี่ชีวิตใหญ่กว่าสัจจะชีวิตที่มีความขลาดกลัวชีวิตที่เอาเปรียบคนอื่นตลอดเวลาชีวิตที่หลอกลวงคนอื่นตลอดเวลาคนที่หลอกลวงคนอื่นอยู่ตลอดเวลาก็แสวงหาความจริงจากคนอื่นเหมือนกันนะใช่อยากได้ความจริงจากคนอื่นแต่ตัวเองก็มีพฤติกรรมที่หลอกลวงคนอื่นตลอดเวลาและหลอกนานวันเข้าก็เริ่มหลอกตัวเองโกหกคนอื่นจนตัวเองเชื่อว่าเป็นความจริงไอ้นี่เรื่องใหญ่มากลืมไปว่าไอ้สิ่งนั้นตัวเองเริ่มต้นด้วยการโกหกโกหกจนกระทั่งตัวเองเชื่อวันนี้เนี่ยนะครับการแต่งตัวว่าจะกลับมาเนี่ยความเป็นจริงนั้นเนี่ยนายกทักษิณก็รู้อยู่แล้วจึงประกาศว่าจะกลับมาในวันที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกไม่เป็นภาระพรรคเพื่อไทยเพราะสมมุติว่าพรรคเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลไอ้นี่กลับยากมากที่สุดใช่เพราะเพื่อไทยก็เป็นรัฐบาลนะครับได้เสียงเกินครึ่งมาแล้วก็กลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นวันที่กลับนี่ก็รู้อยู่แล้วว่ากลับที่ไม่กระทบกระเทือนใครก็ต้องกลับในวันที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคำที่หลุดออกมาว่าไม่รู้จะถูกหลอกหรือเปล่าเห็นไหมเพราะนี่นะครับคนที่หลอกลวงคนอื่นตลอดเวลานี่ก็จะกลัวในสิ่งเดียวกันใช่ใช่เพราะว่าถ้าคนพูดความจริงกับคนอื่นตลอดเวลามันไม่เป็นได้หลอกคือหลอกและตัวเองก็เดินเข้าเรือนจำอย่างสง่างามมันได้อธิบายว่าถูกหลอกก็คือการดิวนะครับและก็ไม่เชื่อในดิวนั้นก็คือดิวมาทุกครั้งทุกคราวกันมาโดยตลอดและพร้อมจะแลกทุกอย่างไอ้นี่คือเรื่องสำคัญนะเรื่องกระบวนการเสื้อแดงนี่ชัดเจนหลังจากผมถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ้นวันรุ่งขึ้นก็แลกเลยวันนี้ถามว่าเหลือจะแลกอะไร
อย่างที่ผมบอกว่าคนพอเข้าสู่แวดวงนี้จะมีตัวประกันมีเรื่องราวเต็มกันไปหมดนะครับก็คือหมายความว่าถ้าคนในครอบครัวไม่ได้บวชไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะครับไม่ได้ละทุกสิ่งทุกอย่างประเทศนี้เอาเครื่องมาตรวัดไปจับเนี่ยมันโดนทุกคนไม่รอดไม่ว่านี่นะครับเรื่องเงินดิจิตอลแม้ว่ากกต.จะยกไปส่วนหนึ่งแต่ส่วนอื่นๆหยิบมาได้ตลอดเวลาเรื่องข้อกฎหมายและเป็นเรื่องที่ถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเรื่องในกกต.นี่ก็จ่อเหมือนกันเรื่องการครอบงำพรรคเนี่ยถึงแค่ผู้บริหารพรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผู้บริหารพรรคก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเรื่องเงินดิจิตอลเนี่ยแม้ว่ายกนะครับในข้อกฎหมายบางส่วนได้อ่านคำวินิจฉัยว่าบางส่วนยังไม่ได้วินิจฉัยไม่ได้พิจารณานะครับใครจะมาเถียงข้อกฎหมายมาว่ากันเพราะฉะนั้นเราเองก็เห็นเส้นทางและไม่คำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนวันที่เสนอคุณอุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีเก่งกว่าพ่อนะนายกทักษิณบอกอุ้งอิงเก่งกว่าพ่อสิเพื่ออะไรครับเพื่อให้ประชาชนเขาเชื่อว่ามาเลือกคุณอุ้งอิงเนี่ยถ้าได้มาเป็นนายกเก่งกว่าตัวเองอีกวันนี้เป็นยังไงแหล่งข่าวที่ปรากฏมาบอกอายุยังน้อยรออีก5ปีชั่วโมงบินยังไม่ถึงและไอ้คนที่เขาเลือกไปทำไมไม่บอกอ่ะว่าอายุยังน้อยอย่าขอรออีก5ปีแต่ว่านี่มาเสนอวันนั้นนำเสนอสินค้าอีกแบบหนึ่งบอกว่าเซลล์ที่บอกไม่ได้เรื่องเก่งกว่าพ่อเป็นคนทันสมัยเรายังตั้งคำถามว่าเก่งกว่าพ่อจริงอ่ะแล้วยกคำของอาจารย์ปรีดีมาใช้ว่าคณะราษฎรเนี่ยยึดอำนาจตอนอายุ32อาจารย์ปรีดีกว่าจะเป็นนายก45ยังบอกว่าวันที่มีอำนาจก็ไม่มีประสบการณ์วันที่มีประสบการณ์ก็ไม่มีอำนาจนั่นอายุ45เป็นด็อกเตอร์จบจากฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่วันนี้กลายเป็นหนังคนละม้วนแล้วประชาชนที่เขาเลือกมาล่ะอันนี้ยังเป็นแหล่งข่าวที่หลุดออกมาแล้วก็ไม่มีการปฏิเสธแต่ว่าถ้ามาพูดจริงๆขึ้นมานี่ข้าวขายอะไรบ้างเนี่ยเต็มหมดนะผมก็ภาวนาอย่าพูดจริงให้เป็นเพียงแค่แหล่งข่าวนะเพราะว่าถ้าเป็นจริงเนี่ยก็คุณบอกกับประชาชนว่าอย่างไรในการหาเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่บอกว่าคุณเศรษฐามีความเชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจเป็นก่อนหรือคุณพิธาก็ตามในวันที่ต้องเสนอคุณพิธาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องร้อยสวเนี่ยมันเป็นเรื่องร้อยเล่มันไม่มีมันร้อยเล่หน้าฉากเป็นแบบนี้จะไปคุยให้ได้ร้อยเพื่อความมั่นใจบางคนก็มันคุยได้ไงนั่นแหละที่เราทั้งนั้นเนี่ยมันเหมือนกับพวก18มงกุฎเวลาต้มกันไปหน้าห้องรัฐมนตรีแล้วก็บอกให้นั่งรอเดี๋ยวเข้าไปคุยกับรัฐมนตรีหน่อยเข้าไปในห้องก็ไปอีลุงจงเจ้งนู่นนี่เสร็จออกมารัฐมนตรีรับปากไอ้รัฐมนตรีอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะวันนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันเพราะว่าร้อยสวนี่เผื่อเหลือเผื่อขาดเกรงว่าจะมีปัญหาก็คือต้องการเสียงให้มันเป็นร้อยเพลย์เซฟไว้ก่อนเพลย์เซฟไว้ก่อนแต่ว่า64มันอย่าว่า64 30ไม่ได้ด้วยก่อนวันนี้17เอานับ20ก่อนเอานับ20ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันความเป็นไปได้นี่มันศูนย์อยู่แล้วแม้ว่าจะไม่มีกรณีเรื่องหุ้นไอทีวีวันนี้ควรเอา2เรื่องมาผูกกันว่าเหตุที่เป็นไม่ได้เนี่ยเพราะหุ้นไอทีวีเพียงแค่เรื่องเดียวความเป็นจริงแม้ว่าไม่มีเรื่องหุ้นไอทีวีก็เป็นไม่ได้อยู่ดีเพราะรัฐธรรมนูญมันออกแบบคุณมีชัยเนี่ยนะครับปลาไหลเรียกพี่ก็แล้วกันนะคือการวางสูตรทางการเมืองเนี่ยอย่างแยบยลเพราะว่านี่นะครับถ้าซีกนี้ชนะก็สวเทซีกนี้แพ้อย่าแพ้เกิน126สวยืนเฉย
นะครับชนะก็ไม่ชนะแพ้ก็ไม่แพ้นี่คือกับดักทั้งปวงก็เมื่อมันมีสูตรแล้วไปเล่นในสนามนี้ความเป็นจริงถ้ามาคุยกันทุกฝ่ายเนี่ยตกลงใครได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนเราตกลงร่วมกันนะเป็นสัญญาประชาคมแม้ว่ากฎหมายจะให้สิทธิ์แต่ว่าได้จะสละสิทธิ์ซึ่งกันและกันเป็นข้อตกลงร่วมประชุมกันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งหารือก่อนที่เป็นข้อยุติทั้งปวงแต่ก็ไม่มีใครฟังเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่ามันมีเหตุนะครับถ้านะครับในกรณีกฎหมายลูกมีปัญหาก็เลือกตั้งไม่ได้แต่ถ้าเลือกตั้งได้ก็จะต้องมาเจอด่านนี้แต่เวลาที่จะมาฟื้นมาเนี่ยก็จะเอาเรื่องว่าเลือกตั้งไม่ได้เราอธิบายเรื่องว่าเหตุที่เลือกตั้งไม่ได้ถ้ากรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกฎหมายลูกขัดรัฐธรรมนูญไอ้นี่เลือกตั้งไม่ได้การเลือกตั้งจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าการเลือกตั้งเกิดขึ้นก็จะต้องมาเจอด่านนี้คืออธิบายนี่นะครับบรรดาแม่งๆทั้งหลายเนี่ยคือคุณต้องมาฟังว่าเวลาที่วิเคราะห์ทางการเมืองเขาวิเคราะห์กันทั้งสองมุมจะไปพาดหัวขึ้นอย่างไรก็ตามมันมีหมายเหตุคือการอ่านทางการเมืองต้องอ่านอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ทางการเมืองคืออ่านทางความรู้สึกก็วันนี้ก็ชนะเลือกตั้งเป็นที่หนึ่งต้องเป็นรัฐบาลนี่คือความรู้สึกข้อเท็จจริงคุณต้องรวบรวมเสียงให้ได้376บัดนี้คุณรวบรวมเสียงได้เพียงแค่312วุฒิสภา100ไอ้ยิ่งกว่าทิพย์อีกนะผมจะบอกให้เพราะว่ามันไม่มีสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าพิธามีเหตุซึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยครับการรับยื่นไปศาลรัฐธรรมนูญนัดรับนัดสั่งว่ายุติปฏิบัติหน้าที่หรือไม่แล้วก็การพิจารณาก็ตามลำดับแน่นอนที่สุดนี่นะครับอย่างที่ผมบอกว่าแม้ว่าเปลี่ยนหัวมาเป็นเพื่อไทยเนี่ยก็จะเจอสูตรเดียวกันคือ312ใช่นี้ไม่ออกเพื่อไทยจะไปรวบรวมได้ยังไงกับสว.ใครจะไปรวบรวมเพราะฉะนั้นที่เราวิเคราะห์กันว่าไอ้188เนี่ยจะมาเทข้าง312เป็นไปไม่ได้เพราะนี่ก็ขึงสายสินอยู่แล้วว่าเสียงจะมาจาก188ไม่ได้นะครับพวกนู้นก้าวมาผ่านสายสินนี่ไม่ได้วงล้อมนี่ชัดเจนมากก็ข้อยกเว้นทั้งที่สว.ทุกคนที่ต้องการมานั้นล้วนแต่โหวตเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาทั้งสิ้นและทุกคนได้รับการแต่งตั้งจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งสิ้นคือไปขอเนี่ยนะครับไปเจรจากับคนที่พลเอกประยุทธ์แต่งตั้งไม่รู้สึกทั้งที่สว.นี่พลเอกประยุทธ์แต่งตั้งไอ้188เนี่ยรับไม่ได้กันทั้งหมดเลยมีลุงไม่มีเราสองลุงก็ไม่ปฏิเสธ 100% ไล่หนูตีวัวเห่ากัญชานี่แถลงไม่เอาประชาธิปัตย์นี่นะครับก็ก่อนจะติกวนิจเจอขนาดนั้นประชาธิปัตย์หนักกว่าก่อนทั้งที่มีการเจรจานะครับมีคนไปเจรจาอย่างน้อย2คนความลับไม่ได้มีหรอกแต่ว่าเป็นการเจรจาที่ไม่สำเร็จเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามก็คือว่าไอ้พวกนั้นที่เป็นผู้แทนพวกนี้ไปโหวตเลือกประยุทธ์รับไม่ได้ไอ้สว.ไอ้พวกนี้ประยุทธ์แต่งตั้งโหวตเลือกประยุทธ์ทุกคนเว้นพรเพชรงดออกเสียงเห็นไหมเราจะเอาอะไรมาเป็นมาตรฐานเลยประเทศไทยนะครับที่ไปเจรจานะครับไปเจรจากับแต่ละคนก็คิดว่าเขาจะมาเลือก หนึ่งเงื่อนไขพวกเคยโหวตเลือกประยุทธ์ยุติไปไอ้พวกนี้มาจากประยุทธ์ยุติไปเห็นไหม คุณก็ไอ้ตรงนี้รับไม่ได้ไอ้พวกนี้ไปโหวตเลือกประยุทธ์ แต่พวกที่โหวตเลือกประยุทธ์ถ้าย้ายมาอยู่ที่พรรคเพื่อไทยก็ถือว่าฟอกละฟอกแล้วไอ้พวกนี้รับได้แต่ไอ้วุฒิสภาเนี่ยวุฒิสภาประยุทธ์แต่งตั้งโหวตเลือกประยุทธ์ทุกคนรับได้และหวังว่าเขาจะมาเลือกตัวเองเอาอะไรไปเชื่อเอาอะไรไปมั่นหน้า ไอ้นักการเมืองยังมีที่มาที่ไปไอ้พวกนี้นะครับพวกนี้ชัดเจน มาจากพลเอกประยุทธ์ทุกคนแล้วก็นะครับบอกว่านักการเมืองที่อยู่ในซีกบ้านใหญ่จะไปเคลียร์ใคร
เอาตัวเองให้รอดก่อนและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพอหมากมันตันเนี่ยที่ผมบอกว่าให้จับตามันจะปรากฏการโคตรงูเห่าอ่ะโคตรงูเห่าคือไม่ไปทั้งพรรคไอ้188เนี่ยเข้ามาในสายสินนี้ไม่ได้แต่ไอ้พวกนี้ใน312เนี่ยนะครับบางส่วนไป188ได้นะนั่นคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้แต่พรรคไม่เสียเสียที่ตัวบุคคลที่ไปคืออย่างไรก็ตามค่ะถ้าเอากันจริงๆมันทำไม่ได้ปากว่าตาปิ๊บปั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 ๊บมันจะอยู่ในที่นี่เนี่ยนะครับเกมการเมืองเนี่ยมันอาจจะหลอกได้บางเวลาแต่บางเวลาเนี่ยมันถูกจับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครบอกว่าหนูไม่รู้ประเด็นนี้เนี่ยฟังไม่ได้หรอกเมื่อถึงเวลาเราเคยบอกแล้วเลยว่าคนที่เขาออกมาเนี่ยล้วนแต่เป็นคนที่มีชนักเป็นส่วนใหญ่นะติดอยู่ในปปช.ก็มีเว้นบางตอนในปปช.ก็มีมีเรื่องราวธุรกิจบางประการก็มีย้ายเข้ามาอย่างมีนัยยะต้องการจำภาพที่เขาไปลาพลเอกประวิตรได้ไหมหน้ามองทุกคนถ่ายภาพมองและทำหน้าอย่างเดียวกันมันยิ่งกว่าดารายิ่งกว่าแอคติ้งเพราะว่าถ้าคนไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเนี่ยมันจะทำหน้าอย่างนั้นตลอดเวลาคุยไงมันไม่มียิ้มเลยอ่ะนั่งคุยเวลาร่ำลามันก็ต้องยิ้มไปอะไรไปให้สินให้พรให้นู่นให้นี่ไปแต่ทุกคนนั่งแบบพอยังเศร้าพอยังเศร้าพอยังเครียดพอยังเครียดพอยังแล้วภาพนี้หลุดมาในทางการเมืองเนี่ยนะครับเหมือนเราเห็นภาพพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรมองหน้าคนละทางในห้องนั้นเนี่ยไม่มีใครถ่ายรูปได้ใช่ยกเว้นคนของตัวเองคนก็บอกมีปัญหามีปัญหามีปัญหาเหมือนภาพนั้นก็เหมือนกันเห็นไหมก่อนหน้านี้คุณอนุทินไปพบก็ชื่นมื่นยิ้มแย้มแจ่มใสพอรุ่งเช้าคุณสมศักดิ์สุริยะไปพบโอ้โหสีหน้าเป็นคนละมุมสร้างดาวคนละดวงและภาพนี้หลุดออกมาในบ้านนั้นใครถ่ายได้เหรอบ้านป่ารอยต่อเนี่ยใครถ่ายได้เหรอและทำไมต้องเป็นภาพนี้ต้องคิดก่อนคือในทางการเมืองเนี่ยถ้าคิดเข้าข้างโอ้เขาแยกกันจริงๆนะไอ้นี่เข้าข้างตัวเองเหมือนกับได้สว100ผมจึงบอกว่าการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่มีสัจจะใดๆวันนี้เนี่ยครับใครจะพูดอย่างไรก็ช่างเรื่องไม่กลับบ้านนี่ก็มันไม่มีคนเหลือให้เสียแล้วนะเสียให้อื่นแล้วนะผมจะบอกให้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามมันได้อธิบายแล้วว่ามันดิวกันทุกขั้นตอน มันคุยกันทุกขั้นตอนคือรับหลังนักการเมืองเนี่ยมันคุยกันหมด มันไม่มีใครไม่คุยกันแต่ทุกคนก็เวลาพูดกับเรื่องชาติบ้านเมืองแต่รับหลังกูได้อะไรบ้าง นี่มันอยู่ในแบบนี้กันทั้งนั้นแหละแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราเองก็ต้องการวาดหวังว่าประเทศมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงมันต้องจัดความสมดุลของประเทศกันใหม่จัดสรรทรัพยากรชาติกันใหม่ถ้าไม่รื้อโครงสร้างเหล่านี้เนี่ยนะครับประเทศก็ไม่เหลืออะไรเลยนะนี่ยังไม่เกี่ยวกับการรับภัยจากภายนอกซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มากในวันที่คนไทยไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราวาดหวังว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงแบบนี้เกิดขึ้นมายากมากภายใต้สมการทางการเมืองแบบนี้เพราะแน่นอนที่สุดนักเลือกตั้งก็คิดถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปแต่จะไม่คิดถึงประเทศในวันต่อไปนะมันจะไม่มีใจเป็นรัฐบุรุษมันมีจิตใจแค่นักเลือกตั้งเท่านั้นเองแล้วพอถึงเนี่ยนะครับพอเป็นจริงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอีกอย่างเราผ่านการสิ่งเหล่านี้กันมาโดยตลอดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะสรุปความอย่างนี้ก็คือว่านายกทักษิณก็เป็นไปตามพยากรณ์ตั้งแต่ต้นไม่กลับมีบางคนบอกนะคะว่าข่าวรายงานที่ออกมาเป็นการรีเช็คเพื่อให้อีกฝ่ายตอบไปว่ากลับมาปลอดภัยชัว
คือกลับมาเนี่ยมันปลอดภัยอยู่แล้วเพราะถ้าตัวเองทำตามคำพูดว่าจะเดินเข้าสู่เรือนจำรับโทษเนี่ยกลับมาได้ทุกวันไม่เหมือนไม่ได้โดนโกหกแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเช็คกระแสว่าถูกโกหกหรือเปล่าตอบไปหน่อยว่าโกหกหรือไม่คนที่โกหกคนอื่นตลอดเวลามักจะก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองจะถูกโกหกหรือเปล่าตลอดเวลาก็เป็นอย่างนี้กันมาโดยตลอดคือโกหกคนอื่นอยู่ตลอดเวลาวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะในแต่ละเรื่องราวเนี่ยเมื่อนะครับเมื่อต้องการจะแลกเวลาแลกทางการเมืองนะบางครั้งแลกเรื่องผลประโยชน์บางครั้งแลกเรื่องความเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เรื่องถีบหัวเรือส่งเห็นไหมใช่ไอ้นี่แลกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะแลกเรื่องผลประโยชน์จะเป็นทรัพย์สินเงินทองตำแหน่งหน้าที่หรือผลประโยชน์อื่นใดนี่ก็เป็นการแลกหรือต้องไปกระทำบางอย่างอย่างที่ผมบอกว่าสิ่งที่ใหญ่มากที่สุดนั้นคือเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพราะนะครับเมื่อตัวเองเข้าไปอยู่ในแดนแล้วตัวเองไม่พร้อมจะยอมรับในสิ่งที่ได้มีการตัดสินอย่างครบถ้วนหรือสิ่งที่กำลังจะเจอเพราะฉะนั้นก็ต้องแลกกับสิ่งที่ใครไม่คาดคิดไอ้แลกกับสิ่งที่ใครไม่คาดคิดนั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดถ้าเรามองความรู้สึกปกติทางการเมืองเนี่ยจะทำเลยเหมือนผมไม่เคยคิดว่าจะได้ยินเรื่องพายเรือมาส่งแล้วไม่ต้องตามมาแล้วก็ถีบหัวโครงครับหรือคำพูดต่างกรรมต่างวาระหลายครั้งเห็นไหมว่าไม่เคยคิดว่าจะได้ยินและนี่นะครับถ้าใครมาบอกผมก็ไม่เชื่ออีกนั่นแหละถ้าไม่ได้ยินกับหูตัวเองเพราะเราก็คิดว่าเขาเหมือนวีรบุรุษเรานะนะครับเขาเนี่ยนะครับโอ้เป็นผู้นำเราเราก็วาดหวังอย่างที่ผมบอกว่าเราวาดหวังเขาเป็นนักสู้นักประชาธิปไตยแต่ตัวเขาเองเป็นพ่อค้าอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องกำไรขาดทุนไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องดีชั่วเรื่องถูกผิดนะครับและเรื่องความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเอาความรู้สึกปกติไปคำนวณกับคนแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราเอาตรรกะเอาความรู้สึกของมนุษย์ปกติไปจับ เราผิดหมดนะเพราะเราคิดว่าทำอย่างนี้ก็เจ๊งดิทำ เห็นไหมใครก็จะกล้าทำทำคิดได้ไงทำเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความรู้สึกตรรกะทางรัฐศาสตร์หรือว่าตรรกะนี่นะครับทำหลักทำหรืออะไรก็ตามเถอะเอามาจับกับมนุษย์บางจำพวกไม่ได้การวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์นี่นะครับนักวิชาการไปวิเคราะห์ผิดหมดเพราะไอ้พวกนี้มันไม่ได้อยู่ในนะครับในตรรกะหลักรัฐศาสตร์ใดนะครับเป็นศาสตร์ด้านใจดำอย่างเดียว เป็นเรื่องประโยชน์ตัวนะครับและก็ค่อยมาอธิบายสร้างเรื่องหนึ่งและก็ไปทำอีกเรื่องหนึ่งอยู่ตลอดระยะเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครฟังมีความรู้สึกอย่างไรตามสบายแต่เราก็บอกตั้งแต่ต้นว่าทุกเรื่องเราว่าตามเนื้อผ้านะบางวันฝั่งนี้ถูกวิพากษ์หนักฝั่งหนึ่งก็ได้ประโยชน์และฝั่งที่ได้ประโยชน์ในวันนั้นวันนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ประโยชน์แต่ทั้งหมดนั่นคือความรู้สึกของปัจเจกคนของเราก็คือว่าเราต้องการเอาประเทศไทยให้รอดและให้คิดคือวันนี้เนี่ยนะครับประเทศนี้ถ้าไม่มีการสังคายนากันใหม่ในทุกมิติเนี่ยเราไม่เหลืออะไรเลยนะมันไม่ใช่เรื่องใครจะมาเป็นนะแต่ปัญหาว่ามาเป็นแล้วทำอะไรนะครับกล้าจัดการในสิ่งที่มันเป็นปัญหาชาติที่มันหมักหมมกันมานานหรือไม่นะครับทำผิดให้มันเป็นทำให้มันถูกต้องขึ้นมาเนี่ยในทุกเรื่องราวปัญหาของประเทศเนี่ยถ้าประเทศนี้เนี่ย
นะครับได้ใช้โอกาสในการแก้ไขปัญหาในแต่ละยุคแต่ละสมัยและก็ทำอย่างจริงจังเราเป็นประเทศที่ไม่ได้อยู่ในสภาพอย่างนี้นะแต่ประเทศนี้มันเต็มไปด้วยคนที่มันเห็นแก่ตัวนะครับเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้าต่างคนต่างรีบกอบกล้วยนะครับได้โอกาสก็กอบนะครับกอบเสร็จก็โกยนะครับโกยเสร็จก็ไม่ต้องรับผิดชอบและบ้านเมืองก็อยู่ในสภาพอันนี้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เราก็มีความวาดหวังกันว่าอยากให้สังคมไทยเนี่ยคิดนะครับคิดให้กว้างกว่าตัวคิดให้ข้ามความรู้สึกส่วนตัวเราแน่นอนที่สุดความรู้สึกส่วนตัวมันห้ามกันไม่ได้หรอกแต่ว่าเราจะเอาชาติหรือเอาความรู้สึกส่วนตัวทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นกับประโยชน์ส่วนตัวเราก็จะคิดอีกแบบอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องของผมเมื่อเทียบกับกรณีของพิธาเนี่ยนะครับมันเป็นสัจธรรมเหมือนกันและก็หลังจากนั้นผมไม่ได้ใช้เนี่ยการสูญสิ้นจากหน้าที่นะครับอย่างที่ผมมีความสุขผมไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ผมไม่เคยเอาเรื่องนี้เข้ามาเป็นประเด็นในการต่อสู้ในการที่จะต้องเข้ามาจัดการทำลายล้างผมก็เอาเรื่องชาติบ้านเมืองของผมต่อไปเราเองก็มีความวาดหวังกันว่าสังคมจะมีสติแน่นอนที่สุดนั้นนะครับความรู้สึกณขณะนี้เดี๋ยวเต็มท้องถนนเอาเถอะทำไปเถอะไม่มีใครห้ามนะครับและก็เราได้พูดว่าปลายทางนะครับอย่างที่บอกว่าง่ายที่สุดในขณะนี้ที่จะนำไปสู่เรื่องคือประยุทธ์ลาออกจากรักษาการอ้างกรณีพ.ร.ก.เลื่อนบังคับใช้พ.ร.บ.อุ้มหายเนี่ยเหลือชุดรักษาการไม่กี่คนเกิดนี่นะครับกรณีวิกฤตพิธามาชุมนุมรัฐบาลไม่มีสภาพเห็นไหมไอ้นี่ง่ายมากเลยส่วนคนที่รอเนี่ยนะครับขั้นตอนปกติที่หวังว่าจะย้ายขั้วไปนะครับเจอกับกระแสคนรัฐบาลเป็ดง่อยเห็นไหม นี่ง่ายมากนะครับนี่อ่านแบบสูตรที่ง่ายที่สุดนะครับรู้ว่าปลายทางคืออะไรเพียงแต่ว่าเวลาที่คิดเข้าข้างตัวเองนั้นมักจะคิดอีกอย่างแต่เราไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องใดๆไม่ได้เกี่ยวข้องไปเป็นอะไรกับเขาเนี่ยเลือกตั้งก็ไม่ได้เลือกตั้งนะครับถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็นั่งวิพากษ์วิจารณ์เอาเรื่องชาติบ้านเมืองแล้วก็เคยพูดก่อนนะครับตอนก่อนทำประชามติ60ว่าถ้ารัฐธรรมนูญผ่านผมไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งในวันที่ยังไม่ถูกตัดสิทธิ์ทุกอย่างได้ทำคือถ้าปฏิเสธก็คือไม่เอาไม่เข้าไปเล่นในสนามเขาเมื่อไปเล่นในสนามเขาก็ต้องตรวจสอบทุกขั้นตอนไม่ให้พลาดเพราะเข้าไปในแดนเขาเนี่ยมันรอดยากและเราผ่านการไม่รอดมาแล้วเพราะฉะนั้นพูดเพื่อให้คิดณวันนี้คุณก็ต้องออกแบบในการต่อสู้ไม่ใช่ว่าไม่มีมุมที่จะต่อสู้เพียงแต่ว่าใจให้มันสงบก่อนแล้วหามุมและก็ต้องรู้ว่ามันเป็นเรื่องทั้งข้อเท็จจริงและการเมืองข้อเท็จจริงแก้ยังไงการเมืองแก้ยังไงและก็นะครับใช้สิทธิ์ต่อสู้ทุกขั้นตอนหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของคำวินิจฉัยว่าอย่างไรผมเชื่อว่านี่นะครับคงจะไม่วินิจฉัยแบบลูกโลกหรอกนะครับยิ่งประเด็นที่มีข้อสงสัยมีความกังวลแต่ว่ามันมีขั้นตอนอยู่ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวเนี่ยในสี่การเมืองก็มันมีนะครับมีประโยชน์ทับอยู่ในทางคดีซึ่งสามารถสู้ตามเนื้อผ้าอย่างที่ผมบอกว่าจะเลือกเส้นทางไหนออกอย่างไรแต่ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าหลักฐานเรื่องกรณีเรื่องหุ้นไอทีวีนั้นไม่ต้องดูอื่นไกลนะครับพอได้คำตอบว่ามาจากไหนเนี่ยก็จะรู้ใจว่าจะรับมืออย่างไรเพราะมันน่ากลัวกว่าไอสิ่งที่จะไปสู้ในศาลรัฐธรรมนูญเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะนำไปสู่เหตุอื่นเพราะว่าพอดาบมาจากทางนี้เนี่ยมันก็จะอธิบายขั้นตอนทางการเมืองต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยจะรักกันจนวันตายหรือเปล่า นะครับความรักนี้สัตยาบันนี้ MOU นี้ มีอายุกี่เดือน นะครับหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นผมว่าสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะคิดอ่านกันได้ ซึ่งอาจจะรู้แล้วเพียงอาจจะไม่พูดก็ได้ ใช่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ